ทุกคนกลับมาอีกแล้วอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สวน.ค่อนข้างจะถามตรงๆดีเหมือนกันเนาะก็เป็นข้อสอบแนวรู้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยลูกซึ่งข้อสอบแนวๆเนี้ยพี่คิงสแกนดูแล้วมีเป็น 10-20 ข้ออยู่นะลูกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเวลาอ่านให้ละเอียดก็อ่านแล้วจับประเด็นสำคัญให้ได้นะลูกนะข้อนี้ถามว่าพืชในข้อใดไม่มีรากที่แท้จริงก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่มีรากที่แท้จริงแน่ๆเด็กๆคิดว่ากลุ่มไหนลูกเด็กๆรู้ไหมเด็กๆเคยได้ยินกลุ่มนี้ไหมลูกกลุ่มพืชกลุ่มแรกเลยที่เราเรียกว่ากลุ่มไบโอไฟต์หรือที่เราเรียกว่าพืชไม่มีท่อลำเลียงพี่กิงขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะคะปกติพืชกลุ่มนี้จ้าที่ไม่มีท่อลำเลียงถ้าเอาแบบภาษาอังกฤษตรงตัวใช่ไหมลูกเราก็เรียกว่าพวก non-vascular plant vascular ก็คือกลุ่มของท่อลำเลียงนะคะซึ่งถ้าเธอไม่มีท่อลำเลียงซึ่งก็หมายถึงไซเลมกับโฟเอมจริงไหมลูกนั่นก็แปลว่าอยู่จะต้องไม่มีรากลำต้นใบเพราะอะไรเพราะรากจริงๆเนี่ยลำต้นจริงๆหรือว่าใบจริงๆมันจะต้องมีกลุ่มของมัดท่อลำเลียงเธอแต่ว่าพวกนี้ไม่มีท่อลำเลียงอะลูกส่วนที่จะเป็นรากมันก็ไม่มีลำต้นเราจะเรียกลำต้นมันก็ไม่ได้หรือเรียกใบจริงๆมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาจากการที่นางไม่มีท่อลำเลียงจริงไหมลูกก็คือพวกหนูเนี่ยพี่จะไม่มีรากแล้วก็ไม่มีลำต้นแล้วก็ไม่มีใบที่แท้จริงค่ะจะไม่มีเลยนะเธอซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งหมด3ไฟลัมจริงไหมลูกไหนเด็กๆจำได้ไหมมีใครบ้างเธอนั่นก็คือมอสจำได้ไหมลูกไบโอไฟต้าลิเวอร์เวิร์ดเฮปาโตไฟต้าแล้วก็ใครอีกคนนึงลูกฮอนเวิร์ดเด็กๆลองไปทวนดูนะไอ้เจ้า3ไฟลัมเนี้ยไม่มีท่อลำเลียงรากลำต้นใบก็ต้องไม่มีจริงไหมคะแต่ทีนี้พืชกลุ่มเนี้ยลูกที่หนูเห็นที่เหลือเลยอะอย่างในช้อยเนี่ยจะเป็นพืชกลุ่มที่2ก็คือจะเจริญขึ้นมากว่ากลุ่มนี้พี่กิงใส่หมายเลขกำกับแล้วกันนะกลุ่มนี้พี่กิงใส่ว่าเป็นหมายเลข1วายทำไมมันไม่กลมมาเธอมันดูดีๆนะเนี้ยเลยต้องใส่กลมๆสวยๆเท่านั้นค่ะพวกนี้เจริญขึ้นมาแล้วพี่กิงเรียกว่ากลุ่มที่2แล้วกันลูกน้องเขามีท่อลำเลียงแล้วกลุ่มนี้นะเจริญกว่าคุณมอสขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่ยังคล้ายกับมอสอยู่ก็คือเป็นซีดเลสไม่มีเมล็ดแล้วก็วาสคูล่าแพนมีท่อลำเลียงสรุปก็คือมีท่อลำเลียงแต่ยังไม่มีเมล็ดแต่ก็ถือว่ามีท่อลำเลียงแล้วก็ต้องเจริญกว่าจริงไหมลูกและทีเนี้ยผลที่ตามมาคืออะไรเธอผลที่ตามมาก็คือการที่เนี้ยพวกเนี้ยมีท่อลำเลียงแล้วมีไซเลมมีโฟเอมแล้วจริงไหมก็ควรที่จะต้องมีรากลำต้นใบที่แท้จริงจริงๆแล้วพวกนี้นางก็มีรากลำต้นใบที่แท้จริงแต่ก็มีคนหนึ่งซึ่งเป็นข้อยกเว้นในกลุ่มพวกนางเลยนะนั่นก็คือในภาพนี้แหละลูกไซโลตัมหวายทะน้อยนะคะ พี่ๆส่งข้อความมาพอดีเลยขออภัยนะคะไซโลตัมไหวทน้อยเป็นตัวยกเว้นเป็นพืชกลุ่มเดียวกับพวกเฟิร์นนี่แหละลูกนางมีใบแล้วนะหนูเห็นใบมั้ยเป็นติ่งๆพี่คิงซูมมาเนี่ยค่ะมีใบละมีลำต้นละแท้จริงละแต่ว่าพวกนี้ยังไม่มีรากที่แท้จริงในการดูดน้ำนางก็ยังคงใช้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไรซอยอยู่ลูกแต่ว่าเพื่อนๆร่วมกลุ่มเพื่อนๆที่วิวัฒนาการใกล้ๆกันมีท่อลำเลียงและก็มีรากลำต้นใบที่แท้จริงแล้วหมดเลยเช่นอีควิเซตัม
อีควิเซตัมก็คือย่าถอดป้องจริงไม่รู้ย่าถอดป้องเองก็มีทุกอย่างแล้วเฟิร์นก็มีทุกอย่างแล้วไลโคไฟก็คือพวกไข่เฟิร์นเด็กๆรู้จักไหมสร้อยนางกองช้องนางขี้หางสิงกระเทียงน้ำแค่กระเทียงด้วยนะกระเทียมน้ำ300ยอดตีนตุ๊กแกอะไรพวกนี้ลูกพวกนี้เป็นพืชกลุ่มไข่เฟิร์นนะคะซึ่งพวกนี้มีรากลำต้นใบแท้จริงหมดเลยก็เลยตอบข้อ1จ้าแต่ถือว่านางก็ออกดีเนาะนางก็ออกข้อยกเว้นซึ่งก็เป็นตัวที่สำคัญสำคัญที่เราต้องรู้เหมือนกันเอาล่ะเสริมความรู้นิดนึงนั่นแปลว่าหลังจากนี้นะลูกพืชที่เจริญกว่านี้ละพืชที่เจริญกว่าพวกเฟิร์นขึ้นไปก็คือพวกพืชมีเมล็ดพืชมีเมล็ดเนี่ยรากลำต้นใบแท้จริงหมดแล้วนะลูกนะโอเคพี่คิงขอลาข้อนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีลูก